ทราบเรื่องกันไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างไรเรื่องชั้นเรื่องหลับนอนเรื่องนุ่งห่มเรื่องเดินทางไม่มียานพาหนะไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้ยานพาหนะจะมีบ้างครั้งหนึ่งก็เรือแต่ไม่มีในบาลีไม่เคยพบในบาลีอยู่นอกบาลีเรื่องอัตถกถาข้ามแม่น้ำคงจะมีไอ้ตอนนี้แต่การใช้เกวียนใช้นี้ไม่มีรองเท้าไม่มีร่มไม่มีคิดดูรองเท้าก็ไม่มีร่มก็ไม่มีหุ้งก็ไม่มีช้อนส้อมก็ไม่มีแล้วก็เหมือนกันทุกอาทิไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าพวกอาจารย์ศาสดาเหล่านี้เขาไม่มีหนักขึ้นไปก็พวกไชนะจีวรก็ไม่มีบาทก็ไม่มีสนุกกันใหญ่จะไหว้ขมเอาลีหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยังเถียงกันอยู่ผมขยุกขยิกนี่เป็นได้ส่วนเจอพระเกศาทั่วไปไอ้เมาลีตรงนี้มันจะเป็นเรื่องทำทีหลังเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีปัญญาถ้าตัวมีเกตุมาลาเป็นเปลวไฟมันนั่นกันเป็นทีนี่เมืองไทยนี่เป็นเรื่องของเมืองไทยไอ้เมาลีโป่งๆนี่เข้าใจว่าเขาทำขึ้นเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์นี่ผมวนๆขยิบขยิบนี่แหละคือผมมันตัดสั้นโกนสั้นที่ทำเป็นเปลวเนื้อจะเป็นรุ่นหลังรุ่นหลังตัวแทนไฟแทนดวงไฟคือมันถ้าเป็นภาพเขียนก็เขียนเป็นวงสมีเรียกว่าเป็นภาพปั้นลอยตัวแบบนี้ไม่ทราบจะทำอย่างไรไปรู้เองว่ามีดวงไฟอยู่ที่นี่แล้วมันก็ต้องสร้างออกรอบตัวเป็นลักษณะนี้มันเป็นเรื่องศิลปะความจำเป็นทางศิลปะมาพร้อมไหมก็อยากจะพูดต่อไปอีกถึงเรื่องธรรมศาสตร์ในพุทธธรรมนะความหมายทีนี้ก็อยากจะพูดมาถึงการปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมนี่รู้สึกว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากไปมองในแง่เดียวด้านเดียวปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญอะไรนี่ก็จะหมายถึงแต่ว่าพระภิกษุปฏิบัติกรรมฐานหรือพวกอุบาสกอุบาสิกาที่หลีกออกไปปฏิบัติกรรมฐานในบางครั้งบางคราวนี่ไม่ถูกตามที่เป็นจริงก็เหมือนอย่างที่ได้พูดแล้วเมื่อวานว่าธรรมะคือหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละคำว่าธรรมแปลว่าหน้าที่แปลว่าอะไรอีกได้หลายสิบอย่างแต่ว่าความหมายเดิมแท้จริงโดยทั่วไปนั้นมันแปลว่าหน้าที่ถ้าใครทำหน้าที่ถูกต้องคนนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะไม่ปฏิบัติธรรมหรือทำหน้าที่ไม่ถูกต้องมันจึงเกิดปัญหาขึ้นในมนุษย์คือความเดือดร้อนหรือการเบียดเบียนกันจนกระทั่งถึงว่าเบียดเบียนตัวเองล้วนๆก็เพราะปฏิบัติหน้าที่ต่อตัวเองล้วนๆไม่ถูกที่หน้าที่มันก็มีทั้งปฏิบัติต่อสังคมแล้วก็ปฏิบัติต่อตัวเองล้วนๆปฏิบัติต่อตัวเองล้วนๆก็ยังต้องแยกเป็นว่าเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับสติปัญญามันยังมีอย่างนั้นต้องทำถูกหมดจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมข้อนี้เป็นข้อที่ต้องทำความเข้าใจ
ให้ถูกต้องให้ครบถ้วนให้เป็นพื้นฐานให้เราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆในทางธรรมทางศาสนานี่ดีขึ้นธรรมมันแปลว่าหน้าที่ซึ่งมีความหมายว่าต้องมีหน้าที่จึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้คือทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นคือสูงขึ้นสูงขึ้นจนทรงตัวอยู่ได้ในลักษณะที่สูงสุด ที่เรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์นี่ต้องมีใช้มาแล้วตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์ไม่ได้รู้จักอะไรมากนักนะเพราะคำว่าพระอรหันต์นี่มันมีความหมายคือว่าเลิศสุดยอดทำนองนั้นคนเขารู้จักว่าเลิศสุดยอดเท่าไรเพียงไหนเขาก็ทึกทักเอาว่านั่นน่ะสุดยอดเท่านั้นแล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์แล้วมันก็ค่อยเลื่อนมาตามลำดับตามลำดับคือรู้จักไอ้ความเลิศสุดยอดนี่ถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนมาเป็นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสอย่างในพุทธศาสนาคำว่าอรหันต์นี่มีใช้มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลทีเดียวตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักแสวงหาสิ่งที่ดีสุดยอดใครคิดได้เท่าไหร่ก็บอกว่านี่คือความเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ก็เชื่อกันไม่พักหนึ่งจนกว่าจะมีคนอื่นมาพิสูจน์นี่ว่ายังไม่สุดยอดเอ้าก็คิดกันต่อไปอีกก็แสดงไอ้สิ่งที่ดีกว่าสุดยอดกว่าคนก็รับเชื่อกันไม่พักหนึ่งอีกคงกินเวลาหลายพันปีจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้าแสดงความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้แล้วก็ไม่ปรากฏว่าใครมาพิสูจน์ความเป็นพระอรหันต์ที่ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอีกได้ก็เลยยุติกันนั่นการเป็นพระอรหันต์มนุษย์สุดยอดนั่นก็คือจุดหมายปลายทางของมนุษย์ถ้าจะอ้างหลักพระบาลีในพุทธศาสนาก็มีไว้ชัดว่าไว้ชัดโยนิจัสสะอารัตถาอาสวานังขยายะการเกิดของเขาเป็นอันเขาปรารภดีแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเมื่อทุกคนปฏิบัติถูกต้องหมดแล้วก็มีผลคืออย่างที่ว่าโยนิแปลว่าการกำเนิดหรือการเกิดจัสสะของเขาอารัตถาเขาปรารภดีแล้วอาสวานังขยายะเพื่อสิ้นไปแห่งอาสวะคือเป็นพระอรหันต์ถ้าเราปรับปรุงทุกอย่างดีถึงที่สุดแล้วจะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะหน้าที่สูงสุดปลายสุดก็คือทำให้มันเป็นผู้สิ้นอาสวะจะเรียกเป็นพระอรหันต์ก็ได้ถ้าเพ่งเล็งเอาผลของมันก็คือได้รับความสุขถึงที่สุดก็ได้นี่หน้าที่สูงสุดนี่ก็ธรรมะสูงสุดที่หน้าที่ต่ำๆมันก็ตามลงไปจนกระทั่งว่าต้องหาอาหารกินลดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องหาอาหารกินเป็นหน้าที่หรือเป็นธรรมะของสัตว์นั้นหรือว่าแต่พืชพันธุ์ทั้งหลายมันก็ต้องมีหน้าที่หาอาหารกินเป็นธรรมะของต้นไม้นะทำหน้าที่ให้อยู่รอดแล้วไปจนถึงที่สุดที่จะเป็นไปได้นั่นคือธรรมะแต่ว่าหน้าที่มันขอให้ถือหลักอย่างนี้เป็นหลักพื้นฐานเมื่อทำอะไรถูกต้องมันก็เป็นการประพฤติธรรมะหมดทั้งนั้นเลยถ้าสำหรับมนุษย์นี่ก็ตั้งแต่เกิดมาก็เป็นเด็กที่ดีเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมชาติประเทศเป็นพุทธบริษัทที่ดีของพระพุทธเจ้านี่มาใช้เป็นหลักสำหรับสอนทุกคนแม้แต่เด็กๆต้องดีขึ้นมาตามลำดับจึงจะเรียกว่ามีธรรมะประพฤติธรรมะนี่ก็ควรจะสอบอยู่เสมอทดสอบอยู่เสมอว่ามันถูกหรือยังคือมันดีหรือยังมันถูกหรือยังแล้วอีกทีหนึ่งก็มันสมบูรณ์หรือยังที่มันถูกแต่ไม่สมบูรณ์ยังเหลืออยู่อีกไม่สมบูรณ์ก็ต้องถูกต้องและสมบูรณ์ปฏิบัติตามที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติ
อยู่กันเป็นผาสุกทั้งส่วนตัวและส่วนสังคมเรื่องปัจจัยยังชีพเรื่องอาหารนี่จะสำคัญมากโดยจะเป็นปัจจัยของปัจจัยแห่งความวุ่นวายของสังคมส่วนในเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคนี่มันไม่ยุ่งยากมากครับก็ที่เรื่องอาหารเป็นปัจจัยตั้งต้นที่คนเขาสนใจดูกันมากแต่ในที่สุดมันก็เนื่องกันสิ่งที่จะให้ความสนุกสนานสะดวกสบายนั่นนะเป็นสิ่งที่ต้องการที่หลักธรรมะมันก็มีไว้ชัดเจนว่าเอาแต่พอดีหลักธรรมะที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาก็มีว่าเอาแต่พอดีมัชฌิมาปฏิปทานะเรียกว่าการปฏิบัติและการเป็นอยู่ที่เป็นมัชฌิมาคือเป็นกลางกลางเป็นอยู่ตรงกลางไม่เอียงข้างโน้นไม่เอียงข้างนี้คำว่ากลางกลางไม่เอียงข้างโน้นไม่เอียงข้างนี้ใช้ได้ทุกระดับมันเป็นมากเรียกได้มากคู่เช่นคู่ว่ามากเกินไปน้อยเกินไปนี่คู่หนึ่งคู่ว่าฟุ่มเฟือยเกินไปขาดแคลนเกินไปอย่างนี้ก็คู่หนึ่งเนื้อเปียกชุ่มเกินไปแห้งแล้งเกินไปกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคทุกคู่ขอให้ไปคิดเอาเองอย่าให้มันสุดเวียงไปทางโน้นหรือทางนี้ให้มันอยู่ตรงกลางคือพอดีแต่แล้วก็อย่าลืมว่าที่ได้เคยบอกมาแล้วว่าธรรมะนี่มันลำบากตรงที่ภาษามันไม่พอภาษามันกำกวมใช้ถ้อยคำที่กำกวมแก่กันและกันก็เลยทำยุ่งซึ่งอย่างไรก็รักษาเอาไว้ว่าให้เข้าใจคำว่าตรงกลางหรือพอดีให้ถูกต้องอยู่ดีกินดีกับกินอยู่แต่พอดีมาเคยเตือนกันอยู่เสมอว่าระวังให้ดีความหมายไม่ค่อยเหมือนกันอย่าเพ้อทะเยอทะยานให้มันมากนักในทางกินดีอยู่ดีพยายามเตือนตนว่ากินอยู่แต่พอดีไว้ก่อนมีปลอดภัยขอให้จำคำนี้ไว้ว่าเป็นหลักของพุทธศาสนาอย่างยิ่งคือความพอดีในทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ในชั้นนี้อยากจะให้นึกกันถึงไอ้ความไม่พอดีอันหนึ่งซึ่งเป็นภัยร้ายกาจมากมาตั้งแต่ทีแรกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความไม่พอดีมันมากมันมักจะมากไปข้างฝ่ายหนึ่งแล้วไปน้อยเกินไปข้างฝ่ายหนึ่งมนุษย์เราทีแรกก็อยู่อย่างธรรมชาติเหมือนคนป่าหรือสัตว์ป่าคนป่ามันมีความพอดีมากแล้วก็สม่ำเสมอกันด้วยเมื่อเราดูนกในป่าสัตว์ในป่าทั้งหลายนี่มันจะหากินพออิ่มแล้วก็พอหยุดหิวก็หาใหม่อิ่มแล้วก็หยุดนี่สัตว์อะไรก็ตามนกก็ตามกระรอกก็ตามทุกอย่างกระทั่งมาเป็นลิงเป็นข้างเป็นวัวควายกระทั่งเป็นคนป่าเนี่ยสมัยที่เป็นคนป่าถ้าถือตามในบาลีก็เป็นอันว่าเขาเก็บอาหารกินจากที่มีอยู่ในป่าเท่าที่จำเป็นไม่มีใครเอามาตุนไว้ในชั้นแรกพอปากพอท้องไปวันหนึ่งปัญหาก็ไม่เกิดถ้าเราจะเรียนวิชาเศรษฐกิจก็ต้องเรียนวิชาการเมืองเพื่อสะสางปัญหาของมนุษย์ในโลกและจะต้องนึกถึงข้อนี้ว่าข้อที่ในสมัยเมื่อยังเป็นอยู่กันแต่พอดีไม่มีใครเอาส่วนเกินมายังมีความสงบสุขปัญหาของมนุษย์ตั้งต้นเมื่อเกิดคนที่เอาเปรียบประกอบโกยส่วนเกินก็มีเขียนอยู่ในบาลีเหมือนกันว่ามันต่อมาอีกมันเกิดมนุษย์คนหนึ่งคิดว่าเราไปเก็บมาไว้มากๆเอามาไว้ที่อยู่ของเราเกินกว่าที่เราจะกินวันหนึ่งนะ
ที่ข้าวส่วนเกินมาอย่างนี้ในป่ามันก็หมดเร็วจนไม่พอมันก็เลยเกิดคนที่ไม่ได้ขึ้นมาคนที่ได้มากเกินไปขึ้นมานี่เกิดมีคนมั่งมีกับคนขาดแคลนขึ้นมาแล้วต่อมาคนบางคนมันฉลาดมีอำนาจมีกำลังบังคับไปคนที่มีกำลังน้อยหรือเป็นฝ่ายแพ้นั้นให้มาทำงานให้คนที่แข็งแรงพืชผลอะไรเกิดขึ้นมาเป็นส่วนเกินมากเขาเก็บเอาเป็นของเขาเขาก็เป็นคนรวยมากขึ้นทางหนึ่งก็เป็นคนจนอยู่ตามเดิมหรือจนยิ่งขึ้นกระทั่งถูกกดขี่ท่านเขายุคหนึ่งเขาเกิดฉลาดถึงประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงเช่นไถไถนานี่เขารู้จักไถไถนาเขาก็ทำให้พืชผลเกิดขึ้นมามากกว่าคนอื่นเขาก็รวยกว่าคนอื่นคนที่ทำไม่ได้ทำไม่เป็นหรืออะไรก็มันก็จนหนักขึ้นไปอีกมีความที่ส่วนเกินมันเกิดขึ้นก็ทำให้คนต่างกันและปัญหามันก็เกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีปัญหาที่มนุษย์จะต้องแย่งกันหรืออะไรไม่มีใครทำอะไรกันนี่มันเกิดการมีส่วนเกินมากขึ้นแก่คนพวกหนึ่งนี่คนก็มากขึ้นจำนวนคนก็มากขึ้นปัญหามันก็มากขึ้นคนจนก็มากขึ้นคนรวยก็มากขึ้นก็เกิดเป็นปัญหาทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองอะไรขึ้นมาตั้งแต่สมัยนู้นนะสมัยหินสมัยแรกเลี้ยงสัตว์ทำมาทำไรทำนาถ้าทุกคนจะไม่เอาส่วนเกินตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ปัญหาก็ไม่เกิดเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเชื่อฟังทุกคนก็อยากจะเอาส่วนเกินให้มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่เรียกว่าบาปขึ้นมาก่อนนี้ไม่มีบาปไม่มีใครละโมบส่วนเกินไม่มีใครเห็นแก่ตัวถึงขนาดนั้นบาปยังไม่มีในโลกเพราะยังไม่มีใครเห็นแก่ตัวถึงกับเอาเปรียบคนอื่นท่านเราเข้าใจได้โดยเหตุผลนี้ว่าการบัญญัติบาปทีแรกก็จะตรงตามพระพุทธภาษิตที่ว่าอติโลโภปิปาปโกอติโลโภโลภเกินผู้ที่ลูกเกินปาปโกเป็นคนบาปยังมีอยู่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกอติโลโภหิปาปโกว่าจริงทีเดียวผู้ที่มีความโลภเกินเป็นคนบาปนี่พระเจ้าตรัสอย่างนี้หรือว่าโพธิสัตว์หรือใครก็ตามที่เป็นผู้สอนธรรมก็ตรัสอย่างกล่าวอย่างนี้ทั้งนั้นไปดูศาสนาอื่นก็จับใจความได้อย่างนี้ทั้งนั้นใครเอาไหว้เกินกว่าจำเป็นมีไหว้เกินกว่าจำเป็นบริโภคเกินกว่าจำเป็นคนนั้นเป็นคนบาปบาปเพราะว่าทีแรกที่จะไปเอามามันก็คิดผิดแล้วกบฏต่อสังคมแล้วที่มากินมาใช้อยู่มันก็ไม่ถูกมันเกินจำเป็นมันก็เป็นบาปแล้วแล้วที่บาปยิ่งขึ้นไปคือเห็นแก่ตัวหนักข้าวเห็นแก่ตัวหนักข้าวคนเราพอได้หลงไหลในความอร่อยความมั่งมีสีสุขในมากข้าวแล้วก็จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันก็โลภมากขึ้นโกรธง่ายขึ้นหลงง่ายขึ้นนี่โลภโกรธหลงมันก็มีมากขึ้นฉันขอให้เข้าใจหลักเหล่านี้ไว้เพื่อจะเข้าใจเรื่องอื่นๆอีกมากมายตั้งต้นที่ว่ามันเอาส่วนเกินมาทำให้เกิดความโลภเกินกว่าความที่ควรจะได้ควรจะมีหรือควรจะปรารถนาถ้าเราปรารถนาพอดีก็จะไม่โลภเกินก็ไม่บาปเพราะปรารถนาเกินก็คือโง่โง่คือบาปบาปคือทำไปตามนั้นมันก็ยิ่งบาปนี่ขอให้คิดดูว่าเป็นกฎธรรมชาติหรือเปล่าถ้ามองเห็นเต็มที่ลึกซึ้งถึงที่สุดจะเห็นว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเพราะว่าถ้าใครเอามาเกินไอ้คนอีกฝ่ายหนึ่งต้องขาดอย่างคนป่าพวกหนึ่งไปเอามาไหว้เสียหมดไอ้คนป่าพวกหนึ่งก็ขาดอันในป่ามันมีเท่านั้นยิ่งคนมันมากขึ้นคนที่เป็นห่วงไอ้ตัวส่วนตัวก็ไปเอามาไหว้มากเกินมากขึ้นไอ้คนก็ยิ่งขาดมากขึ้น
นกระทั่งคนมีสติปัญญาก็ได้เปรียบคนยากจนก็มีการเกินแก่ฝ่ายหนึ่งมากขึ้นการขาดแก่ฝ่ายหนึ่งมากขึ้นปัญหาตั้งต้นเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองศาสดาแรกๆก็สอนอย่างนั้นทั้งนั้นอย่าไปเอาส่วนเกินบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็คิดว่ามันไม่ถูกแล้วใครมือยาวสาวเอาไม่ต้องสันโดษน่าสันโดษก็ผิดหรือโง่ไปเสียปัญหาใครจะแก้ได้หรือว่าใครจะรับผิดชอบในข้อนี้แต่ว่าเราก็อาจจะเห็นได้นะว่าถ้ายาวส่วนเกินกันแล้วก็มันปัญหายังไม่มีมากเท่านี้คนที่มีอำนาจมีสติปัญญามีกำลังมีอะไรก็เอาเกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่เรียกว่าคนมั่งมีแล้วมาเป็นนายทุนแล้วเป็นนายทุนใหญ่หลวงเขาจะมีมากไม่มีที่สิ้นสุดที่พวกหนึ่งก็ยังจนลงไปอีกยิ่งจนลงไปอีกในโลกประกอบด้วยคนที่แตกต่างหรือเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่อย่างนี้ปัญหาก็มีขึ้นอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าเรื่องนายทุนกับเรื่องชนกรรมอาชีพมันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นที่แท้มันตั้งข้าวก่อวอดมาตั้งแต่ครั้งกระนู้นแล้วหลายหมื่นปีหรือหลายพันปีความเป็นคนมั่งมีความเป็นคนยากจนมันได้ก่อวอดขึ้นมีปัญหาทางสังคมมาอย่างนี้ศาสนาก็พยายามจะแก้ไขมันก็แก้ไขได้บ้างนะแต่แล้วบางยุคบางสมัยมันแก้ไขไม่ได้หรือมันยิ่งแก้ไขไม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่ามันเหลือที่จะแก้ไขมีความแตกต่างกันถึงขนาดนี้แล้วฝ่ายโน้นก็ไม่ยอมลดฝ่ายนี้ก็ยังจะแย่งชิงพวกกรรมกรก็ยังจะแย่งชิงเพราะว่าพวกกรรมกรเองพวกอัตติสังคมนิยมคอมมูนิสต์อะไรก็ตามมันก็ต้องการจะมั่งมีเหมือนกับนายทุนด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องแย่งชิงในส่วนเกินนี่โลกก็อยู่ในสภาพสัมรสายถาวรวิกฤตการถาวรเกิดขึ้นนี่เรียกว่าไม่ประพฤติธรรมที่พอดีไม่มีความพอดีหรือไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาที่พอดีได้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์พวกหนึ่งก็เอียงสุดไปในทางเกินมนุษย์หนึ่งก็เอียงพวกหนึ่งเอียงสุดในทางขาดยิ่งขึ้นมันก็เลยมีการระสำระสายไม่มีการสงบสุขเพราะว่าปฏิบัติผิดธรรมะทำหน้าที่ของมนุษย์ผิดจะไปโทษใครเนี่ยมันโทษไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วมนุษย์ไปทางผิดธรรมชาติมนุษย์เนี่ยก็ต้องโทษตัวเองต้องรับบาปของตัวเองถ้ามาคิดว่าถ้ามนุษย์เราไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่พยายามจะสะสางปัญหาเรื่องนี้ป่วยก้านที่จะพูดกันถึงสันติภาพจะตั้งสำนักงานสหประชาชาติอีกสัก10 หน่วย 100 หน่วยก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะไปส่งเสริมรูปเปิดโอกาสให้มันมีการส่วนเกินและส่วนขาดกันอยู่อย่างนี้เรื่อยนั่นผู้ที่จะทำโลกให้สงบสุขหรือว่าสหประชาชาติก็ตามจะต้องหยิบปัญหานี้ขึ้นไปพิจารณาคือการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเนี่ยให้มนุษย์มีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วโลกก็จะมีสันติภาพเดี๋ยวนี้ไปส่งเสริมส่วนเกินยิ่งขึ้นไปอีกที่ให้เรียนก็ให้เรียนในส่วนเกินไปคิดดูส่วนที่จำเป็นยังไม่ได้เรียนเลยก็มีส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมอะไรหลายอย่างก็ไปทำให้เกินมากที่นั่นขาดมากที่นี่อยู่กันแต่อย่างนี้ไม่มีหวังที่ว่าโลกจะมีสันติภาพเพราะว่าคนผู้จัดผู้ทำนั้นมองไม่เห็นในเรื่องอันตรายที่เกิดมาจากส่วนเกินแม้ที่สุดแต่ว่ามีอนามัยดีมันก็เกิดออกมาเร็วมากจนพลเมืองมันมากเกินอย่างนี้ก็ลองคิดดูเป็นความโง่หรือการฉลาดก่อนนี้ธรรมชาติเขาควบคุมเองมากนักก็ให้ตายจะบ้างโดยโรคภัยไข้เจ็บอดแอดเดี๋ยวนี้มันก็แก้ไขได้มากคนก็มีชีวิตมากล้นโลกเร็วมันก็มีการเกินอะไรอย่างหนึ่งมีขาดอะไรอย่างหนึ่งควายกันไปควายกันมาถ้าเรียกตามแบบ
าสนาก็เรียกไม่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องที่พอดีมันมีขาดมีเกินอยู่เรื่อยการศึกษาของคนในโลกนี้ก็เกินเวียงไปสุดเวียงเกินไปทางหนึ่งแล้วขาดอีกทางหนึ่งกระทั่งการศึกษาของเด็กๆเล็กๆชั้นอนุบาลชั้นประถมเนี่ยก็เกินสุดตรงไปทางหนึ่งขาดอย่างยิ่งทางหนึ่งไปดูที่เขาให้เด็กๆ เรียนให้ท่องจำนี่เข้าใจไม่ได้ทำไมต้องไปเรียนเรื่องเมืองอื่นบ้านอื่นแม่น้ำบ้านอื่นเมืองหลวงประเทศอื่นเนี่ยทั้งที่ในบ้านตัวก็ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ก็ไม่รู้การสื่อสารกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ไปท่องในเรื่องต่างๆในต่างประเทศเรื่องโลกประจานเรื่องอะไรไปทางนั้นเขาคิดว่าเด็กมันจะฉลาดอย่างนี้จะมาเห็นว่าไม่ถูกไม่ใช่มันเป็นเรื่องเกินฝรั่งก็ทำเกินนะแล้วไทยเราก็ไปตามคนเขามันก็เกินกันไปความรู้มันก็เรียนไปส่วนเกินส่วนหนึ่งซึ่งเกินมากไปส่วนหนึ่งมันยังขาดอยู่นั่นเด็กๆของเราจึงไม่มีธรรมะไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ยิ่งขึ้นทุกทีนี่คือผิดหลักพระพุทธศาสนามันก็อยู่ในพวกที่ว่าโทษใครไม่ได้มันเป็นกรรมของมนุษย์ทั้งหมดเป็นส่วนรวมที่มันเดินมาในลักษณะอย่างนี้ฉันกล่าวเมื่อไรมันจะมีบุญหรือมีโชคดีคือเกิดมองเห็นกันเข้ารู้สึกกันเข้าช่วยกันแก้ไขได้มันคงจะเป็นเรื่องของการรับผลกรรมเจ็บปวดมากเข้าอะไรมากเข้าก็เลยนึกได้ขึ้นมาค่อยๆนึกได้ขึ้นมาบางทีจะเป็นพวกฝรั่งเองก็ได้ที่จะเริ่มเป็นผู้นึกได้ขึ้นมาในทางที่ตรงกันข้ามแล้วพวกไทยเราก็ตามก้นตามเคยทั้งที่เราเคยนำหน้าในเรื่องแสงสว่างทางวิญญาณทางศาสนามาก่อนที่เราไปตามก้นพวกฝรั่งทางวัตถุมากเขาก็เกินเราก็ตามไปจนเกินเพราะเขาจะเริ่มลืมหูลืมตาขึ้นมาไม่ให้เกินเราก็จะตามเขาเนี่ยที่เขาพูดว่าฝรั่งจะมาสอนธรรมะสอนพุทธศาสนามันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างในลักษณะอย่างนี้ขอให้เอาไปคิดด้วยเรื่องปฏิบัติธรรมะนี่มันอยู่ที่ไม่ให้เกิดส่วนเกินถ้าเกินแล้วมันต้องขาดนะเกินทางหนึ่งก็ต้องขาดทางหนึ่งมีเรื่องมากทีเดียวในพระคัมภีร์กระทั่งในอัตถกถาที่คนสมัยนี้อ่านแล้วหัวเราะเยาะหรือขนาดแลบลิ้นหลอกเพราะเป็นข้อความที่เหลวไหลเห็นความโง่ของเขาเบาปัญญาของคนผู้กล่าวไว้มีมากเรื่องไอ้เรื่องที่น่าเอามานึกก่อนก็เช่นเรื่องที่พระพุทธเขากล่าวว่าในรูปพระพุทธภาสิตอยู่ในตัวพระไตรปิฎกให้มนุษย์ทีแรกก็มีอายุ 80,000 ปียุคนึงมนุษย์เคยมีอายุ 80,000 ปีนี่เคยแล้วก็ทำบาปทำชั่วด้วยเรื่องส่วนเกินเนี่ยเช่นโลภเกินเป็นต้นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมนุษย์ก็เลยมีอายุลดลงเหลือ 70,000 ปี 60,000 ปีกระทั่ง 10,000 ปีกระทั่ง 9,000 ปี 8,000 ปีกระทั่ง 1,000 ปีมนุษย์จะมีอายุลดลงลดลงลดลงเพราะว่าเขาได้ทำบาปจนกระทั่งเหลือ900ปี800ปี700ปีจนถึง100ปีอย่างสมัยปัจจุบันนี่ก็ถือว่าดาว100ปีให้มนุษย์ก็จะทำบาปต่อไปอีกอายุก็จะลดลงเหลือ90ปี80ปี70ปี60ปี500ปีจนถึงอายุ10ปีเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีก็คิดถึงก็จะต้องแต่งงานกันไปอายุ 2-3 ปีอยู่ได้10ปีก็ตายตอนนี้บาปของมนุษย์ถึงที่สุดสูงสุดเหลือประมาณไม่มีศีลธรรมความเห็นแก่ตัวสูงสุดการเอาเปรียบกันสูงสุดไอ้ส่วนเกินของฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งมันต่างกันสูงสุดก็ถึงจุดที่มนุษย์จะกระทำแก่กันด้วยการผดเด็ดปัญหาต่างๆด้วยอาวุธ
เรียกว่าสัตถันตรกับคือเป็นยุคที่มนุษย์จะใช้อาวุธหรือศาสตรานี่เป็นเครื่องแก้ปัญหาแล้วมนุษย์ก็ได้ฆ่ากันเหมือนกับการฆ่าเนื้อฆ่าปลาเนี่ยก็เลยเรียกว่ายุคมิฆะสัญญีคำนี้ก็แพร่หลายอย่างมิฆะสัญญียุคที่สมัยหนึ่งมนุษย์ฆ่ากันเองเหมือนกับฆ่าเนื้อฆ่าปลามนุษย์บาปมากขนาดนั้นฆ่ากันด้วยความบาปนั่นจนเหลือไม่กี่คนเพราะว่ามันมีบางคนที่ยังดีอยู่ก็มีในมือมนุษย์เหล่านั้นคิดว่าเราไม่ฆ่าเขาเราฆ่าเขาไม่ได้และเขาก็อยากฆ่าเราด้วยก็จึงหนีไปเสียไปอยู่ที่อื่นไม่มาร่วมมูในการแข่งขันฆ่าฟันกันนี่พวกนี้ฆ่าฟันกันตายหมดพวกที่ไปซ่อนเสียกลับมาเห็นก็สังเวชเขาตั้งต้นใหม่ละบาปกรรมกลัวบาปกลัวกรรมทำให้มันดีให้มันถูกตามธรรมยิ่งขึ้นมนุษย์ก็มีอายุยาวกลับมาอีกคือถอยหลังกลับมาอีกประพฤติธรรมมากขึ้นเท่าไรอายุก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนักขึ้นเพิ่มขึ้นจนมนุษย์มีอายุถึงร้อยปีหลายร้อยปีหลายพันปีกระทั่ง80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าชื่อสีอาริยเมตไตรเกิดขึ้นในโลกเวลานั้นเมื่อมนุษย์อายุ80,000 ปีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะเพียงใจความอย่างนี้แต่ข้อที่ว่าในโลกของพระศรีอานมีอะไรเป็นรายละเอียดหน้านั้นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องอรรถกถาก็ล้วนแต่น่าฟังหรือสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันแต่มันกล่าวว่าในรูปปริศนาอีกในยุคพระศรีอานที่ว่ามีการรับประพฤกษ์สี่มุมเมืองใครต้องการอะไรไม่มีขัดไปเอาได้เลยไม่มีคนจนไม่มีคนมีไม่มีคนเกินไม่มีคนขาดแล้วคำแปลกๆเช่นว่าพอเราลงจากบ้านเรือนของเราเดินไปตามถนนตามที่ต่างๆจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเหมือนกันไปหมดจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครจนกว่าจะกลับไปที่บ้านอีกเนี่ยอย่างนี้มีมากเหลือเกินก็น่าจะคิดเนี่ยคือมันดีเหมือนกันหมดจนไม่มีคนชั่วเนี่ยเรียกเหมือนดีเหมือนกันหมดจนจำกันไม่ได้ที่เรียกว่าไม่มีใครจนไม่มีใครรวยนี่มันมีต้นอันกันมาพืชที่ทำให้คนมีได้เสมอกันที่พวกคอมมิวนิสต์เขาชอบเอาไปอ้างเรื่องภาษีอ่านตรงนี้แต่มันไม่ถูกกับเรื่องคือไม่ใช่เพราะประพฤติธรรมจึงเป็นอย่างนั้นเขาจะใช้การเมืองผิดวัตถุมันเป็นอย่างนั้นนะที่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คือมนุษย์อายุ80,000 ปีแล้วลดมาจนเหลือ10 ปีแล้วกลับไปเป็นเรื่อยๆจน80,000 ปีอีกเนี่ยกลัวว่าคนส่วนมากจะมองเห็นเป็นเรื่องบ้าๆบอๆเป็นคำพีโง่โง่ที่ทำให้คนโง่เป็นคำพีโง่โง่นี่ไม่ถูกแต่ว่าเป็นคำพีที่ทำให้คนชั้นหลังโง่นี่ถูกถ้าคนชั้นหลังไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยโง่จริงๆด้วยถ้าอาจจะเป็นพวกเราเดี๋ยวนี้ก็ได้มาเชื่อเกินว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนั่นท่านหมายความว่าถ้ามีบาปมากก็มีความอยากความต้องการเห็นแก่ตัวมากเวลามันก็สั้นถ้าทุกคนมีธรรมะไม่มีบาปไม่มีความอยากกิเลสตัณหาวันคืนก็เหมือนกับไม่ได้ล่วงไปนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาจึงมีค่าเท่ากับตั้งพันเท่าหมื่นเท่าของวันธรรมดาพอเราอยากแล้วนะจะรู้สึกว่าเวลามันสั้นพอเราไม่อยากเวลามันก็รู้สึกว่ามันยาวอาจจะต่างกันเป็นหมื่นหมื่นเท่านั่นบาปมากขึ้นเท่าไรเวลาจะสั้นเท่านั้นนั่นจริงที่สุด
คือตัณหาโลภะมากขึ้นเท่าไรวันคืนจะรู้สึกว่าสั้นเท่านั้นนี่เพราะว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมเพื่อควบคุมกิเลสตัณหามันก็มีมากจนเรารู้สึกว่ามันสั้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 นที่ไม่ทันแก่ใจแก่ความต้องการมันก็ต้องฆ่ากันหรือใช้อาวุธเป็นเครื่องเผด็จปัญหานี่มนุษย์กำลังใช้อาวุธเป็นเผด็จเครื่องเผด็จปัญหานี่จะมากขึ้นมากขึ้นจนกลายถึงยุคที่มันสูงสุดแล้วมันก็จะถอยหลังกลับอีกทีเพราะมันมีทางไปเนี่ยไอ้พวกที่คิดได้พวกที่กลับตัวได้ก็จะมีขึ้นแล้วหมุนกลับกันมาใหม่เป็นอายุยาวคือมากก็ได้เมตตากรุณาต่อกันและกันต้องการแต่ที่จำเป็นถ้าเหลือก็ให้แก่สังคมไหนพูดมาแล้วก็อยากจะพูดให้หมดเพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกันอยู่กับปัญหาสังคมเราจะสมมติเอาก็ได้ว่าถ้าใครอย่าเอาส่วนเกินเราควรจะมีเท่าไรเรามีจะต้องมีกินมีใช้เท่าไรเรากำหนดไว้ให้พอเหลือเท่าไรเราช่วยสังคมคือผู้อื่นแล้วโลกจะเปลี่ยนอย่างเรียกว่าเปลี่ยนอย่างกลับหลังหันได้นี่ไปนึกดูถ้าว่านายทุนทั้งหลายจะเอาไว้แต่เท่าที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่เหลือนอกนั้นทิ้งให้สังคมมันก็โลกนี้ก็เปลี่ยนอย่างที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือคือมันกระโดดไปยังครั้งพุทธกาลหรือครั้งก่อนพุทธกาลที่เขาถือหลักว่าเอาไหว้มีไหว้แสวงหาไหว้เกินกว่าที่จำเป็นนั่นเป็นบาปมันโลกมันยังอยู่กันในสภาพที่ไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงกันนักคล้ายๆกับทั้งโลกนี่มันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเลยกันมันก็อุ้มชูกันไปอยากจะบอกเป็นส่วนพิเศษขอแทรกตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งว่าไอ้คำพูดนั่นแหละมันทำยุ่งถ้าคุณได้ยินคำว่าเศรษฐีนี่คุณอยากคิดว่าเศรษฐีเดี๋ยวนี้กับเศรษฐีครั้งพุทธกาลเป็นต้นจะเหมือนกันเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีอย่างสมัยปัจจุบันนี้เป็นนายทุนทั้งนั้นก็จะเอาเขาไว้มากที่สุดแล้วก็เอาอำนาจอิทธิพลเงินหรืออะไรก็ตามให้คนอื่นทำงานให้เขารวยมากขึ้นไปอีกเป็นเช่นอย่างนั้นแล้วเขาเป็นผู้เจ้าของนี่เศรษฐีหรือมหาเศรษฐีหรือบรมมหาเศรษฐีอะไรของสมัยนี้ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลคำว่าเศรษฐีไม่ใช่อย่างนั้นมีความหมายเหมือนกับพ่อเลี้ยงอะไรชนิดหนึ่งเขาจะจัดให้คนที่เป็นบ่าวพร่ายกรรมกรนั้นทำงานแล้วก็เลี้ยงดูเจือจานเหมือนกันเราก็เป็นคนของตัวเป็นลูกหลานของตัวถ้ายังเหลืออีกก็ทิ้งให้สังคมโดยผ่านทางศาสนาเพราะฉะนั้นเศรษฐีพอเหลือเงินเหลือใช้ก็สร้างวัดสร้างวาเชตวันนารามอะไรนารามก็ตามมันเป็นเรื่องของเศรษฐีเขาสร้างนี่ทำประโยชน์แก่สังคมโดยผ่านทางศาสนาหรือว่าโดยตรงก็คือโรงทานอาสวะบินดะเนี่ยมันเป็นก้อนข้าวของคนอนาถาเศรษฐีจะมีโรงทานของตัวเลี้ยงคนจนคนที่หากินไม่ได้คนทุพพลภาพอะไรต่างๆแม้แต่ภิกษุด้วยโรงทานเนี่ยจะเป็นเครื่องประกวดประคันกันระหว่างเศรษฐีต่อเศรษฐีเศรษฐีคนไหนจะมีโรงทานชนิดนี้มากกว่ากันถ้าใครมีมากก็เศรษฐีคนนั้นเป็นที่ยกย่องคือยอมแพ้กับเศรษฐีอื่นๆนั่นคำว่าเศรษฐีในครั้งพุทธกาลกับเศรษฐีเดี๋ยวนี้มันไกลกันลิบเศรษฐีครั้งพุทธกาลมันไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรส่วนที่เกินของตัวแล้วก็เป็นให้ผู้อื่นจะเรียกว่าสังคมนิยมหรือเรียกอะไรก็สุดท้ายแต่คงไม่ใช่สังคมนิยมอย่างคอมมิวนิสต์แน่แต่มุ่งหมายสังคมเป็นใหญ่ก่อนเช่นเดียวกับพุทธศาสนามุ่งหมายสังคมสันติการปฏิบัติก็คือทุกคนอย่าเอาส่วนเกินโดยให้ถือเสียว่าเมื่อเราเอาไว้พอกินพอใช้แล้วส่วนใด
ช่วยผู้อื่นก็เป็นบุญกุศลแล้วก็ของคุณนั่นอีกนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าไปของคนอื่นเสียไอ้บุญกุศลที่ทำขึ้นมามันก็เป็นของคุณนั่นอีกเนี่ยก็สอนอย่างนี้มันก็จึงจะพอรับกันได้ถ้าให้ผู้อื่นซะโดยส่วนเดียวโดยเด็ดขาดเป็นของผู้อื่นไปหมดก็คงจะไม่มีใครเอาสักกี่คนนี่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้จะทำได้ไหมถ้าประชาชนทุกคนจะเอาไว้แต่เท่าที่จำเป็นตามสัดตามส่วนตามฐานะของตนของตนเกียรติให้มีส่วนเกินเรื่องมาเพื่อผู้อื่นให้จนได้ยังว่าเด็กๆหรือเป็นเด็กนักเรียนเขาได้เงินจากพ่อแม่มาวันละ1บาทนี่เขาจะพยายามเกียรติให้มันเป็นส่วนเกินเสีย10สตางค์เอาไปช่วยผู้อื่นเสีย90สตางค์กินเองนี่มันก็จะเข้ารูปนี้ให้ทุกคนมีส่วนที่เกียรติออกไปให้ผู้อื่นได้เรียกว่าเป็นส่วนเกินสำหรับตัวนี่คือปฏิบัติธรรมตามหลักของธรรมชาติที่ว่าจะป้องกันไม่เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงขึ้นมาเข้าใจว่าทีแรกก็เป็นกันอย่างนี้และเป็นกันได้ง่ายๆแต่พอความเจริญแผนวัตถุนิยมมาแล้วมันก็ลบล้างสิ่งนี้ไปทีละนิดทีนี้จนสูญหายไปถ้ามันก็เหลือซากให้ดูให้เห็นได้อยู่ที่บ้านนอกคอกนาในป่าในเขาถ้าคุณเป็นนักศึกษาให้สังคมศาสตร์ในทางนั้นจะต้องมาศึกษาให้รู้ว่าคนจนๆแถวนี้ใกล้วัดนี้ทำงานอย่างเงืออาบเงือต่างน้ำแล้วก็บ้านเรือนก็ยังไม่นั่นมันไม่ใครว่าสวยงามอะไรแต่เขาก็เกียรติส่วนเกินออกมาได้มากที่จะทำบุญวัดนี้มีพระถึง60รูปข้าวสุกนี่ไม่เคยมีปัญหาเขาใส่บาตรพอสำหรับพระ60รูปล้วนแต่เป็นบ้านยากจนเย็ดออกมาได้ไม่ใช่ใครบังคับหรือขอร้องก็ทำมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไปเทียบกับพวกเมืองฝรั่งมังค่าแล้วจะน่าใจหายแหละมันคล้ายๆกับพวกนี้ก็ทำบุญประมาณ 30% ของรายได้ทั้งหมดพวกฝรั่งที่เมืองนอกอาจจะทำบุญไม่ถึง 1% ของรายได้ทั้งหมดก็ได้นั่นคอยไปดูตามบ้านเรือนคนยากจนเหล่านี้พระไปบิณฑบาตสังเกตดูเห็นบางทีบ้านก็เป็นกระต๊อบแต่ก็ยังใส่บาตรทุกวันเหยียดส่วนเกินออกมาจนได้สำหรับเพื่อผู้อื่นแต่มันก็เป็นอย่างที่ว่าหน่อยคือเขาหวังบุญกุศลเป็นของเขาอีกทีหนึ่งถ้าเมื่อเกิดไม่เชื่อบุญไม่เชื่อกุศลไม่เชื่อพระเจ้าขึ้นมาก็ไม่มีใครทำนี่พวกฝรั่งเขาว่าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็นในการช่วยผู้อื่นในรูปนี้ก็ไม่มีก็ลอยสูญหายไปด้วยอันไหนมันจะดีอันไหนจะทำโลกให้มีสันติก็ไปคิดเอาเองผู้ที่เป็นนักศึกษาสังคมศาสตร์ที่พูดนี่เอามาเป็นตัวอย่างสำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อเชื่อเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี่ยังเหลืออยู่ในทุ่งนาป่าเขาในหมู่ชนที่ยังไม่ได้รับอารยธรรมวัตถุนิยมแผนใหม่แต่แล้วเขาก็กำลังค่อยเป็นไปเหมือนกันไม่ใช่มันจะแน่นอนว่าคงที่อยู่อย่างนี้คนที่ไม่เคยนิยมวัตถุนิยมอารยธรรมนี่ก็กำลังเปลี่ยนไปชอบดูหนังดูละครไปกินไปเล่นไปหัวไปมากขึ้นแต่ยังไม่หมดเทียบกันในกรุงก็บ้านนอกนี่บ้านนอกยังเหลืออยู่มากจะด้วยอะไรก็ตามการที่ยึดเอาส่วนเกินค่อยเป็นของตัวนั่นที่บ้านนอกยังมีอยู่น้อยเหมือนกับสมัยโบราณดึกดำบรรพ์มานี่เรียกว่าความพอดีที่ว่าเอาไว้เท่าไรเป็นช่วยเหลือผู้อื่นเท่าไรนี่ทำให้พอดีโลกนี้ก็จะไม่เป็นไฟถ้าต่างคนต่างเอาไม่มีใครรับผิดชอบว่าส่วนนั้นมันจะอยู่กันอย่างไรโลกนี้ก็ต้องลุกเป็นไฟอย่างที่กำลังลุกมาแล้วกำลังลุกอยู่ต่อไปโลกจะต้องลุกเป็นไฟ
เขาแข่งขันแย่งชิงกันกอบโกยส่วนเกินที่จะพูดให้ลึกไปอีกหน่อยมันคล้ายๆเป็นปรัชญามากไปก็ได้คือเราจะพูดว่าส่วนเกินนี่มันเป็นของใครถ้าพูดของสังคมมันก็เป็นพูดอย่างธรรมดาพูดอย่างปรัชญาก็ต้องพูดว่าของธรรมชาติพูดอย่างสมมติขึ้นไปอีกก็ของพระเจ้าสมบัติทั้งหลายในจักรวาลในสากลจักรวาลนี่ของพระเจ้าถ้าเราไม่อยากเรียกพระเจ้าเราเรียกธรรมชาติของธรรมชาติถ้าเราเห็นแก่ตัวเราก็เรียกของมนุษย์เป็นส่วนร่วมที่มนุษย์เนี่ยเกิดแย่งกันเอาส่วนเกินของมนุษย์โดยกันไว้มากเกินไปก็บาปก็ถูกลงโทษทางคือเดือดร้อนที่เราไปเอาของธรรมชาติมามากเกินไปก็บาปโดยธรรมชาตินั่นแหละลงโทษให้เดือดร้อนอย่างมนุษย์ไปขุดเอาน้ำมันเอาสินแร่อะไรต่างๆจากธรรมชาติขึ้นมาทะลุงเพื่อให้หมดเพื่อฆ่ากันเอาเปรียบกันแย่งกินกันนี่ธรรมชาติก็ลงโทษทำเดือดร้อนว่ากระทั่งว่าจะไม่มีน้ำกินต้นต่อไปแต่พูดอย่างนี้คนสมัยโบราณเขาไม่เคยเชื่อเพราะความเชื่อเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ต้องพูดว่าของพระเจ้าเป็นการทำลายสมบัติของพระเจ้าดื้อดึงต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะลงโทษให้มนุษย์เดือดร้อนแสนสาหัสนั่นมนุษย์อย่าทำอย่างนั้นมันจะบาปเขากลัวบาปเขาก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นที่เรามองกันในแง่ของปรัชญาคือว่าข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแท้จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรายิ่งเอามาเท่าไหร่มันก็ยิ่งหมดไปเท่านั้นนั่นไม่เท่าไหร่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่มันร้ายแรงตรงที่ว่าเราไปเอามาเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นเรามีบาปมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเราก็จะฆ่ากันได้อย่างมิกสัญญีถ้าเรายอมรับไอ้หลักการอันใหญ่อันนี้แล้วก็เราอาจจะช่วยกันนะไม่ใช่คนเดียวทำได้ช่วยกันจัดโลกนี้ให้เป็นไปในทางที่หวังได้ในสันติสุขหรือสันติภาพถ้าองค์การอย่างสหประชาชาติเขามองกันในแง่นี้แล้วป้องกันควบคุมขยับขยายกันในถูกเรื่องของเรื่องนี้โลกก็จะดีกว่านี้เดี๋ยวนี้มันยังทำไปในลักษณะที่ให้มนุษย์กอบโกยส่วนเกินอยู่นั่นแหละไม่มีหลักการที่จะให้มนุษย์ยอมสละส่วนเกินและยกส่วนที่ขาดขึ้นมาไม่มีคำพูดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งที่ใช้คำว่าสหประชาชาติไม่มีคำใช้ว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั้นมนุษย์ยังจะต้องไปในรูปนี้อีกนานคือต่างคนต่างแย่งชิงกอบเกยส่วนเกินเอามาเป็นตัวกูของกูนี่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นถูกตามเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะมันเกินฝ่ายนู้นแล้วเกินฝ่ายนี้เกินฝ่ายมั่งมีเกินฝ่ายยากจนมันไม่อยู่ตรงกลางไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาผิดหลักธรรมะแล้วมันก็ต้องเกิดเป็นอธรรมะขึ้นมาอธรรมะก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งนะคือธรรมที่ผิดก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ธรรมะเดี๋ยวมันเกิดในธรรมะที่เป็นอธรรมคือธรรมที่ผิดที่ไม่ใช่ธรรมจริงคือเป็นธรรมปลอมขึ้นมาเราอยู่กันอย่างหลับหูหลับตามุ่งหมายแต่ทางหนึ่งไม่เห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทำอันนั่นอย่างลึกซึ้งนี่คือไม่มีธรรมะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสังกัปโปไม่มีสัมมาวาจากัมมันโตอาชีโววายาโมสติสมาธินี่อย่าดูถูกขอไปช่วยท่องกันไว้ด้วยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นี่ถ้าจะสนใจธรรมะในพุทธศาสนาแล้วอย่าลืมไอ้คำว่าพอดีอยู่ตรงกลางแจกเป็นความคิดเห็นถูกต้องความปรารถนาถูกต้องพูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องจะช่วยเกิดความพอดีหรือเป็นกลางนี่คือหลักพุทธศาสนาอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าดูถูกว่าเป็นเรื่องของคนโง่แต่เป็นเรื่องคนฉลาดที่สุดถ้าเขากล่าวไหว้สำหรับให้คนอวดดีกลายเป็นคนโง่
เช่นเรื่องมนุษย์อายุ 8,000 ปี 80,000 ปีแล้วลงมาเหลือ10ปีแล้วก็ 8,000 ปี 80,000 ปีอีกนี่อย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนโง่พูดแต่เขาพูดไว้สำหรับให้เราบัดนี้กลายเป็นคนโง่คือเราไม่เข้าใจของเขาเราเป็นคนโง่เองขอยอมรับว่าสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคพระพุทธเจ้านั่นน่ะเขาคิดกันสุดเหวี่ยงแล้วยุคนั้นเรียกว่ายุคอุปนิสัตไม่มียุคไหนในโลกที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แต่หมายความว่าต้องสนใจศึกษาให้ดีนะจึงจะเข้าใจได้ว่าเท่าที่เรารู้กันมาในประวัติศาสตร์นี่ไม่มียุคไหนในโลกที่เป็นยุคแห่งนั่งคิดนอนคิดเรียกว่ายุคอุปนิสัตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียประเมินให้ว่าเรา500ปีก็แล้วกันยุคนั้นก่อนพุทธกาลสัก 2,500 ปีหลังพุทธกาลสัก250ปีหลังพุทธกาลสัก250ปีเป็น500ปียุคนั้นเอาพระพุทธเจ้าเป็นจุดกลางก่อนท่าน250ปีหลังท่าน250ปีอินเดียก็เรียกว่ายุคอุปนิสัตเรียกว่ายุคนั่งคิดนอนคิดข้างในคำว่าคิดเนี่ยต้องมาน้อมไปข้างในก่อนนั้นเขาน้อมไปข้างนอกก่อนหน้านั้นมันน้อมไปข้างนอกคือไปหาเทวดาผีสางโชคลางดวงดาวพิธีรีตองในข้างนอกนะพอถึงเริ่มยุคอุปนิสัตคนก็เริ่มหมุนเข้าไปมองข้างในคิดข้างในคือในใจอุปนิสัตก็แปลว่านั่งคิดนอนคิดนั่นเองสัตว์นั่นแปลว่านั่งนั่งคิดนอนคิดจนออกเรื่องของมนุษย์ขึ้นมาตามลำดับจนเกิดพระพุทธเจ้ารู้ว่าไอ้สูงสุดดับทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานเป็นอย่างนี้เขาจะพบในเบื้องต้นตรงๆกันหมดแทบจะทุกลัทธิคือกิเลสนี่ใช่ไม่ได้ความเห็นแก่ตัวกูของกูนี่ใช่ไม่ได้ข้อนี้เห็นได้ง่ายที่สุดว่าในบรรดาลัทธิที่ดีที่ถูกต้องของฮินดูกระทั่งถึงพระพุทธเจ้านี่จะมีคำว่าต้องทำลายอหังการมมังการทั้งนั้นพุทธศาสนาหรือมิใช่พุทธศาสนาล้วนแต่สอนให้ทำลายอหังการมมังการเสียก่อนทั้งนั้นหลังจากนั้นจะว่ายังไงก็ค่อยว่ากันไปจะเรียกชื่อต่างๆกันก็ได้เห็นทำลายอหังการมมังการได้แล้วไปเป็นพรหมอยู่ท้าวรก็ได้แต่ในพุทธศาสนานี่ถ้าทำลายอหังการมมังการได้แล้วก็นิพพานคือหมดตัวฉันหมดของฉันเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นตอนนี้ไม่เป็นไรจะเรียกอย่างไรทางกันอย่างไรก็ไม่สำคัญแต่มันเหมือนกันตรงที่ว่าต้องทำลายอหังการมมังการอหังการแปลว่าการกระทำความสำนึกสำคัญว่าตัวกูอหังเรามมังการกับการทำความสำนึกมันหมายว่าของเรายุคผลของยุคอุปนิสัตทั้งยุคสรุปความแล้วมันพบไอ้เรื่องมองข้างในแล้วพบว่าไอ้ตัวนี้ร้ายกาจไอ้ตัวกูของกูนี่ร้ายกาจมันจะไปหาส่วนเกินจะไปเอาเข้าข้างตัวเรื่อยต้องควบคุมให้ได้ทำลายให้ได้จึงจะเป็นธรรมะขึ้นมาเราจะพบว่ายุคนี้เป็นยุคสูงสุดจะยุคทองยุคอะไรก็ตามของความคิดของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียเรียกว่ายุคอุปนิสัตที่จะเลือบมองไปทางอื่นบ้างมันก็เรียกว่ารับสมอ้างกันไปหมดเนี่ยมาทางตะวันออกสุดนี่เป็นยุคเหล่าจื้อของจื้อเหล่าจื้อพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าของจื้อพลาดกันสัก8ปีนะคำสอนของเหล่าจื้อก็เป็นไปสูงสุดถึงว่าไอ้โลกนี้เป็นมายาเหมือนกันที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจเรารักเราปรารถนานั้นเป็นมายาต้องรู้อะไรที่จริงกว่านั้นเนี่ยเราจึงฟังคำพูดของเราจื้อไม่ค่อยจะถูกก็เรียกว่าเป็นอยู่ในยุคอุปนิสัตของอินเดียด้วยกันพ้องสมัยกันในทางประเทศกรีกก็เคยฉลาดถึงขนาดสอนเรื่องลัทธิแพนทาเรแพนทะทุกอย่างเรไหลทุกอย่างไหลคือไม่เที่ยงคนชื่อฮิรักคิตัสไปเปิดดูประธานุกรมคำนี้จะพบว่าเขาสอนลัทธิอันหนึ่งว่าทุกอย่างไหลเรื่อยจะไปเอาเป็นตัวตนของคนที่ไหนไม่ได้ก็เป็นเรื่องทำลายอังการวังการเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้
และหน้าหัวที่นักศึกษานักปรัชญาสมัยปัจจุบันไม่เข้าใจคำสอนในเพนทาเรของฮิรักคิตัสเนี่ยกล่าวหาว่าฮิรักคิตัสเป็นคนบ้าคนบอเรียกว่าออฟคิวลึกลับจนไม่มีอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปเสียนั่นไปดูปีก็จะพบว่าพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าผิดกันไม่ถึง50ปีนายคนนี้ก็ต้องถือว่าเขาสอนเรื่องอนิจจังอะไรกันมาแล้วได้ดีแล้วในยุคนั้นต่อมาไอ้พวกกรีกยุคหลังจึงมาทางปรัชญาเพ้อเจ้อก็ทั้งมาทางสุราเมรัยสตรีอะไรมาอย่างนี้มันทีหลังอีกที่พูดนี้ก็ให้เพื่อเพียงว่ามนุษย์เราเนี่ยเคยสว่างสวายทางวิญญาณทางจิตใจถึงกับว่าเห็นทุกอย่างไม่ควรจะไปยึดมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราคือทำลายอหังการมังการกันทั้งนั้นแต่ในอินเดียนั้นใช้คำพูดนี้ตรงๆที่อื่นมันก็ใช้คำอย่างอื่นแต่ความหมายเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราส่วนทางอียิปต์เป็นต้นแม่ก็ได้สอบดูมันก็คงจะอย่างเดียวกันก็ได้มันถ่ายเทกันได้แต่นี้เอาเป็นว่าทางตะวันตกนู่นคือพวกกรีกทางตรงกลางคืออินเดียทางตะวันออกคือจีนเขารู้เรื่องไงความจริงของธรรมชาติที่ไม่ควรเป็นตัวกูของกูเหมือนแล้วถ้าเห็นความจริงข้อนี้มันก็มีกิเลสไม่ได้เอาส่วนเกินไม่ได้จะเอาเท่าที่จำเป็นแก่ความเป็นอยู่นอกนั้นก็ปล่อยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่โลกก็จะสงบได้โดยอัตโนมัติที่แสงสว่างอันนี้เลื่อนไปเพราะว่าหมุนมหาไอ้วัตถุนิยมซึ่งพ่อคูณกล่าวเห็นแก่ตัวจนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากจะสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนนี้ที่ว่านับถือพุทธศาสนาหรือชอบพุทธศาสนาก็ชอบในส่วนอื่นที่ไม่ใช่อย่างนี้ที่ว่าอย่างนี้ก็ว่ามันเป็นทฤษฎีที่สมหลักวิทยาศาสตร์ฝรั่งก็เฮ่อๆไปอย่างนั้นเองไม่เข้าถึงใจความอันนี้แล้วปฏิบัติให้ได้ที่พวกเราเป็นพุทธบริษัทมาตั้งถ้าถือตามนั้นก็ต้อง 2,000 กว่าปีแต่พระเจ้าโศกให้คนเอามาให้ถึงบ้านเราที่นี่ก็มันพศ200เศษนะก็แปลว่า 2,300 ปีมาแล้วพวกไทยเราหรือใครก็ตามที่อยู่ในดินแดนแถวนี้ได้รับพุทธศาสนาคงจะเคยฝังรากลงไปในจิตใจสันดานอะไรของคนที่นี่จนแทบจะไม่มีตัวกูของกูเพื่อแผ่พอเลือกกินก็เทให้ผู้อื่นมันจึงมีการสร้างวัดสร้างวาอะไรมากมายเหลือเกินกิจการที่เป็นทางศาสนามันจึงมีมากไม่มีใครอยากจะเลือกไว้เป็นส่วนเกินเอาไปให้ผู้อื่นโดยผ่านทางศาสนาอย่างที่ว่ามันแล้วคงจะเป็นยุคที่มีสันติภาพมากที่สุดถึงไม่เท่ากัน 100% ก็ใกล้ๆกันไปอย่างที่กล่าวในบาลีว่าไม่มีความทุกข์ร้อนเลยมันดาให้ลูกน้อยๆเต้นรำอยู่บนอกนี่ไม่ใช่ว่าเองตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ถ้าคุณก็นึกภาพพจน์เลยไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยแม่ก็ให้แต่ไอ้ลูกน้อยๆเต้นรำอยู่บนอกแล้วก็ลูกยังเดินไม่ได้นะซึ่งเกลืออยู่บนอกของแม่ไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรที่เป็นห่วงวิตกกังวลนี่ก็ข้อหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องปิดประตูเรือนทำเรือนไม่มีประตูก็ได้หรือไม่มีประตูไม่ต้องปิดประตูเรือนก็ได้มันไม่มีใครที่จะขโมยไปอันนี้ไม่ต้องถึงครั้ง 2,000 ปีที่แล้วมาหรอกเมื่อมาเด็กๆแถวนี้ยังมองเห็นประตูบ้านไม่ต้องใส่กุญแจไม่ต้องปิดไปไร่ไปนาไปได้สั่งฝากคนบ้านเรือนข้างเคียงว่าช่วยดูด้วยมันก็ได้แล้วหรือไม่สั่งก็ได้เพราะไปไร่ไปนาได้ไม่มีใครขึ้นไปขโมยของบนเรือนนอนตรงไหนก็ได้กลางคืนนอนใต้ถุนก็ได้ไม่มีใครมายิงตายเหมือนสมัยนี้นี่ชั่วไม่ถึงร้อยปีนี่มันเปลี่ยนขนาดนี้สมัยนู้นคงจะไม่มียิ่งไปกว่านี้อีกเรื่องฆ่าฟันอะไรกัน
ประโยคสุดท้ายเรามองกันด้วยสายตาแห่งความเป็นมิตรเข้ากันสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมคนทุกคนมองกันด้วยสายตาที่เข้ากันสนิทเหมือนกันน้ำกับนมนี่เป็นจำนวนที่เขียนไว้ชัดประเทศแหลมทองทั้งหมดนี่หรือสุวรรณภูมิทั้งหมดนี่จะต้องเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วจนกระทั่งว่ากล่อมลูกให้นอนก็มีข้อความถึงนิพพานอย่างเรื่องมะพร้าวนาลิเกสนใจก็ไปถ่ายรูปต้นมะพร้าวกับไอ้ตัวหนังสือจาริกวัชรินทร์ลิงสามะพร้าวนั่นเป็นบทกล่อมลูกให้นอนแท้เรื่องนิพพานการปฏิบัติธรรม อยู่ในสายโลหิตกลายเป็นวัฒนธรรมขอให้นึกถึงข้อนี้ด้วยที่ว่าจะตั้งกลุ่มพุทธศาสตร์ประเพณีอะไรขึ้นในมหาวิทยาลัยนั่นวิทยาลัยนี่ดูจะเป็นเรื่องเล่นละครถ้ามองให้ซึ้งแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงมันไปอยู่ในตัววัฒนธรรมประจำบ้านเรือนทุกคนจะรักเพื่อนบ้านอย่างน้อยก็เท่ากับตัวหวั่นไหวในความทุกข์ร้อนของเพื่อนบ้านถ้าเราความทุกข์ของตัวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ให้ทานแล้วก็ไม่กล้าทำบาปกลัวบาปเหลือประมาณยิ่งกว่ากลัวเสือกลัวผีนั้นขอให้ไปศึกษาร่องรอยของวัฒนธรรมโบราณว่ามีอย่างไรบ้างที่มันยังเหลืออยู่ให้เห็นเนี่ยมันจะล้วนแต่ว่าลึกซึ้งในทางธรรมในทางศาสนาทั้งนั้นก็หมายความว่าเขาปฏิบัติธรรมะจนซึมเข้าไปในสายเลือดจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนไปไม่เรียกว่าศาสนาแต่ที่แท้คือศาสนาที่มันไปอยู่ในวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนเดี๋ยวนี้กำลังจะละลายไปจางไปจางไปจะไปสู่วัตถุนิยมครองโลกไอ้ปฏิบัติธรรม ก็ต้องหายไปวัตถุนิยมเข้ามาเท่าไรปฏิบัติธรรมก็หายไปคือมันเป็นปฏิบัติธรรมอย่างอื่นไปแล้วอย่างวัตถุนิยมไปแล้วอย่างที่ว่าไม่เป็นธรรมในศาสนาแล้วรวมความแล้วก็คือเกินอย่างนั้นเกินทางวัตถุขาดไปทางจิตอันนี้ก็เห็นว่าจะสรุปให้เห็นได้สักทีละว่าทีนี้เรากำลังเกินในทางวัตถุกำลังขาดไปทางจิตถ้าใครหัวเราะเยาะก็ทำใจมาไม่มีทางจะพูดอย่างอื่นเพราะมันมองเห็นอย่างนี้ยิ่งมองยิ่งเห็นอย่างนี้ยิ่งมองยิ่งเห็นอย่างนี้เลยพูดอย่างอื่นไม่เป็นเรากำลังเกินในทางฝ่ายวัตถุนิยมมาที่เรียนลิทเซมเราก็เป็นคอมมิวนิสต์โดยไม่ทันรู้ตัวเป็นเองเป็นเลยเป็นหมด 100% โดยไม่ทันรู้ตัวเข้าไปลงไหลวัตถุนิยมโดยคิดว่าถ้าวัตถุเต็มที่แล้วคนเราก็หมดปัญหาและมีความสุขตรงนี้ก็คือหลักอย่างนั้นพยายามพิสูจน์อย่างแบบไดเรกติกให้เห็นว่ามันอยู่กับวัตถุเรื่อยไปไม่มีอะไรนอกจากวัตถุต้องจัดวัตถุให้เต็มคนก็ดีแต่พุทธศาสนาเห็นว่านั่นก็เกินไปให้อยู่ตรงกลางจิตใจล้วนๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องสเปริจวลลิซึมล้วนๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องวัตถุนิยมมาทีเรียนลิซึมล้วนๆก็ไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางคือความคาบเกี่ยวกันระหว่างวัตถุกับจิตใจที่พอดีนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถ้าว่าใครจะช่วยกันจัดโลกให้หมุนมาตามแนวนี้ได้นั่นแหละผู้ที่จะสร้างสันติภาพแก่โลกเดี๋ยวนี้สหประชาชาติสันนิบาตชาตินะที่เคยทำกันมาแล้วมันเป็นเรื่องแก้ปัญหาชั่วขณะมีอิทธิพลอื่นครอบงำมันไม่ได้ถือธรรมะไม่ได้ถือพระเจ้าไม่มีคำว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีแต่เอามาออกชื่อหลอกกันเล่นวัตถุนิยมก็ยังคงครองโลกไม่มีการปฏิบัติธรรมที่พอดีอยู่ระหว่างกลางวัตถุนิยมกับมโนนิยมถ้าจะเอากันแต่อย่างเดียวมโนนิยมปลอดภัยกว่าหรือว่าเราจะขยับขยายให้คำว่ามโนนิยมเป็นคำที่ถูกต้องโดยส่วนเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วก็มีไอ้มโนนิยมเนี่ยมันนำหน้าหรือมันควบคุมไอ้วัตถุนิยมให้สติปัญญาที่ถูกต้องควบคุมวัตถุอย่าให้ใจมันไปหลงไหลเป็นทาสของวัตถุ
เหมือนกับพวกฝรั่งที่กำลังนำหน้าเป็นตัวอย่างนำหน้าใครๆก็หาว่าจะมาด่าฝรั่งทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้ด่าฝรั่งทั้งลองด่าคนที่ลงไหลในวัตถุนิยมจะเป็นฝรั่งก็ได้ไทยก็ได้อะไรก็ได้ย้ายมันเกินไปให้อยู่ระหว่างกลางระหว่างในวัตถุกับจิตใจนี่พอดีพอดีไปด้วยกันได้ไม่ต้องแยกเป็นสองเรื่องข้อนี้คนที่สะเพร่าเขาเข้าใจเอาเองนี่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านแยกเป็นเรื่องรูปอย่างหนึ่งเรื่องนามอย่างหนึ่งคือเรื่องกายเรื่องหนึ่งเรื่องใจเรื่องหนึ่งนี่ผิดทั้งเพมันเป็นเรื่องที่แฝดกันอย่างที่ไม่แยกกันเรียกว่ากายใจใจกายอะไรก็ได้หรือนามรูปรูปนามอะไรก็ได้อย่าแยกกันเป็นอันขาดจึงจะพอดีไอ้รูปก็พอดีไปตามเรื่องของรูปไอ้ใจก็ถูกต้องไปตามเรื่องของใจมารวมกันเป็นของสิ่งเดียวประกอบอยู่ด้วยสองฝาหรือสองซีกแล้วมันก็ถูกต้องเป็นปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องจะไม่เกิดส่วนเกินขึ้นมาในฝ่ายไหนหมดฝ่ายกายก็ไม่เกินฝ่ายใจก็ไม่เกินมันก็พร้อมที่จะหยุดจะสงบจะไม่กระวนกระวายเย็นเป็นนิพพานเนี่ยพูดนี่ก็เพื่อว่าท่านที่เป็นนักศึกษาธรรมะทั้งหลายนี่จะได้เอาไปคิดดูเพราะว่าถ้าเรียนมาเลยพยายามสังเกตศึกษาสังเกตมาตลอดเวลา10ปีนี่มันพบอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหลักในพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเมื่อถูกขอร้องให้พูดถูกเกณฑ์ให้พูดก็พูดอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากจะพูดไปตามไอ้ที่ได้สังเกตมาเรื่อยๆจนบัดนี้ว่ามนุษย์มาอย่างไรในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมศาสนามาอยู่ในบัดนี้ในสภาพอย่างไรก็พูดในเชิงที่ว่าเป็นความคิดเห็นก็ได้แต่ถ้าอาตมาเองนั้นไม่ใช่ความคิดเห็นนะเป็นความเชื่อโดยสมบูรณ์เป็นความเห็นแจ้งและเชื่อลงไปโดยสมบูรณ์ก็ต้องทำให้ถูกต้องโดยกฎเกณฑ์อันนี้เราจึงจะมีความสงบสุขทั้งโดยส่วนตัวเราและส่วนสังคมด้วยคนหนึ่งจะไม่มีกิเลสเกิดในวันหนึ่งก็เพราะมีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วสังคมจะปล่อยเป็นสุขเพราะว่าคนที่มีความเข้าใจถูกต้องนั้นมันเบียดเบียนกันไม่ได้และนี่คือข้อสรุปที่ว่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอยู่ที่ความเป็นกลางระหว่างความสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งจะซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังบนหรือล่างไม่เอาทั้งนั้นให้มันอยู่ตรงกลางที่พอดีจะไม่เกิดส่วนเกินขึ้นทางฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวามากเกินหรือขาดเกินแล้วก็จะเป็นสมดุลเมื่อได้ขาดความสมดุลจะเกิดความปั่นป่วนไม่ว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจไปคิดเอาเองได้ตอนนี้เพราะไม่สมดุลทางวัตถุก็วุ่นวายทางวัตถุเพราะไม่สมดุลทางจิตใจก็วุ่นวายทางจิตใจให้ความสมดุล นั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาประจำคำนี้ไว้สำหรับเป็นหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนาจะหาเงินก้อยพอดีจะใช้เงินก้อยพอดีจะกินก้อยพอดีจะอาบจะถ่ายจะอะไรก้อยพอดีอย่าให้มันเผลอไปเป็นเกินได้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้กลัวว่าจะหวังกันก็เกินซะแล้วเพียงแต่หวังก็เกินซะแล้วพอไปทำก็ยิ่งเกินเลยตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเราร้อนกระวนกระวายด้วยความหวังที่มันเกินไม่ต้องทำอย่างนั้นให้ถูกต้องให้พอดีเรื่อยๆไปมันก็ไปของมันเองได้แล้วไม่มีความทุกข์เลยนี่คือการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาการดำเนินไปในความเป็นกลางจะมีความเป็นกลางเป็นหลักขอให้เอาไปคิดนึกพิจารณาสำหรับตัวเองจะได้ใช้เป็นประโยชน์และอาจจะใช้บอกกล่าวแก่ผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ต่อไปในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ด้วยขอยุติไว้จะเพียงนี้สำหรับวันนี้แต่ว่าในแง่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงคงจะยาก
คงจะลึกคงจะไม่ค่อยเห็นมาไปพยายามให้เข้าใจในแง่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทำไมเกิดในที่อย่างนั้นทำไมไอ้สถานที่นั่นจึงเปลี่ยนเป็นอย่างปัจจุบันนี้แล้วอีกเรื่องนึงดูเรื่องอะไรชีวิตมันต้องงอกทั้งสองตอนกันเดียวส่วนโมกต้องการจะให้ความสะดวกช่วยเกิดความง่ายดายในการที่จะเข้าใจธรรมะเรียกว่าส่วนโมกขะพลารามพละแปลว่ากำลังโมกขะแปลว่าโมกคือเกลี้ยงโมกขะพละกำลังแห่งโมกเพื่อทำโมกให้มันง่ายระหว่างที่อยู่ที่นี่เขาพยายามใช้ส่วนโมกนี่เป็นเครื่องช่วยให้ทำเกิดให้เกิดความง่ายดายในการที่จะโมกคือคนความทุกข์ส่วนโมกต้องเป็นโรงหนังโรงพอศพทางวิญญาณให้คนเพลิดเพลินจากธรรมะมีความเพลิดเพลินจากธรรมะด้วยจึงจะตรงตามความมุ่งหมายให้ความเพลิดเพลินในการเข้าใจธรรมะให้ความสะดวกที่สุดในการเข้าใจธรรมะความง่ายดายในการเข้าใจธรรมะจัดภูมิประเทศอย่างนี้จัดตึกหลังนี้อย่างนี้สร้างสระนาฬิกาอย่างนั้นออกหนังสือโฆษณาอย่างนั้นรวมกันหมดแล้วก็เป็นการช่วยเกิดความง่ายในการดับทุกข์ขอให้รีบถือเอาโอกาสนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่ในระหว่างที่พักอยู่ที่นี่กี่วันก็ได้สองสามวันก็ได้สี่ห้าวันก็ได้ถ้าทำได้ถึงที่สุดจะได้ยินก้อนหินพูดนี่เราถือเป็นหลักต้นไม้พูดก้อนหินพูดผมขอเรียนประการเพียงถามความต้องการนิดเนาะถามคือท่านที่คุณบอกเมื่อกี้บอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยมีบาปน้อยนะถึงจะมีอายุยืนนะครับแล้วต่อมานี่มีบาปมากอายุก็สั้นครับผมอยากจะเรียนถามว่าสมัยนี้ถ้าหากว่าคนตายโดยผิดธรรมชาติอายุน้อยๆจะถือว่าบุคคลนั้นมีบาปมากไหมอืมเดี๋ยวก่อนสิเข้าใจแล้วตามเดี๋ยวนี้มันเกิดอายุสั้นน้อยตายซะก่อนถึงเวลานั่นมันอีกปัญหาหนึ่งที่กล่าวว่าในคัมภีร์อายุยืนแล้วก็สั้นลงสั้นลงเรื่องฆ่ากันแล้วกลับไปยืนอีกนั่นสมัยถึงเรื่องจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเขาจะอยู่ในยุคที่คนอายุขัยกี่ปีก็ตามใจแต่ถ้าเขามีกิเลสน้อยมีความอยากน้อยต้องการน้อยมันมีค่าเท่ากับวัยอายุเขานั้นยาวถึง 8,000 ปีอย่างต้นไม้นี่มันไม่ต้องการอะไรไปเทียบในจิตใจของมันก็จะรู้สึกว่ามากปีถ้าเป็นเทวดาเขาไม่ทุกข์ร้อนอะไรหรือไม่ต้องการอะไรก็ถ้าก็มีอายุมากมากปีมันพวกพรหมเนี่ยอายุว่าเป็นกับกับนะยิ่งกว่า 80,000 ปีซะอีกถ้าเขาหยุดอยู่ไม่ต้องการอะไรวันคืนเหมือนกับไม่ได้ล่วงไปคือล่วงไปช้ามากนี่เรื่องจิตใจก่อนเรื่องหนึ่งต่างหากอย่ามาปนกันที่มาถึงเรื่องร่างกายถ้าเรามีกิเลสมากตัณหามากก็จะเป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรคจิตเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นโรคความดันสูงก็ตายเร็วนี่เรื่องกายนะไม่ใช่เรื่องจิตที่ว่า 80,000 ปี ถ้ามนุษย์จะมีความกระวนกระวายจิตใจน้อยอายุก็จะยืนเช่นว่าจะถึง100ปี120ปีก็ได้ไปอ่านประวัติมนุษย์บางคนเวลานี้ในปัจจุบันนี้ที่ทางการโฆษณาอนามัยเข้ามาโฆษณากันบ่อยๆว่ามีคนอายุยืนถึง130ปีบ้าง120ปีบ้างหนังสือพิมพ์ลงบ่อยๆไปสังเกตดูแล้วรู้สึกอ้าวนี่มันก็อยู่อย่างที่เรียกว่าวันคืนไม่ค่อยล่วงไปนี่อายุมันยืนร้องกระหายจัดต้องการจัดปวดหัวมากวันหนึ่งเดียวก็ตายแล้วจะตายไม่ถึง70ปี60ปีครับเส้นโลหิตแตกตายบ้างอะไรตาย
นี่เรื่องร่างกายมีกิเลสมากปัญหามากร่างกายก็ชำรุดเร็วนี่ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนจิตนั่นนะถ้ามีกิเลสมากวันคืนก็สั้นถ้ามีกิเลสน้อยวันคืนก็ยาวถ้าหยุดกิเลสจะได้ก็วันคืนก็เป็นนิรันดร ไม่สิ้นสุดเป็นอมตะเลยอย่าไปปนกันเรื่องร่างกายกับเรื่องจิตแล้วก็เรื่องธรรมะสติปัญญาหรือวิญญาณมีอะไรอีกก็ได้ผมอยากจะเรียนถามครับเมื่อกี้ที่ท่านคุณบอกว่าพระพุทธรูปที่บูชาเป็นพระพุทธรูปที่เหนือที่สุดผมถึงได้ตั้งใจเป็นหน้าที่ของคุณจะเข้าใจไม่ใช่หน้าที่ของผู้บอกสวยที่สุดและเหมือนที่สุดนะไปนั่งพิจารณาพระพุทธองค์นี้จะเหมือนพระพุทธเจ้าที่สุดและสวยที่สุดงามตามแบบของพระพุทธเจ้าที่สุดไม่มองเห็นเลยเนี่ยอาจารย์อย่างนี้จะมีพระอรหันต์ได้ไหมครับอย่างในปัจจุบันนี้เรื่องนี้มันอย่าถามให้จำกัดอย่างนั้นคนตอบจะตอบได้เพียงว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าถ้ามีการเป็นอยู่ชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เข้าใจคำว่าชอบของท่านให้ดีๆคือท่านจวนจะปรินิพพานอยู่ในไม่กี่นาทีนะยังตัดประโยคนี้ถ้าอัตเจสะเจภิกขเวสะเจเมภิกขเวภิกขูตัจเจอิเมภิกขเวภิกขูดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุเหล่านี้ถ้าว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ต้องมาวิหารยุงซึ่งเป็นอยู่โดยชอบใต้อาสัญโยโลอาสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกนี้ก็จะไม่เป็นโลกที่ว่างจากพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวก็ท่านก็นิพพานไปก็เป็นอยู่ให้ชอบก็ โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์คือยังมีพระอรหันต์ที่เป็นอยู่ชอบนี่ไม่มีอะไรนอกไปจากไอ้ที่ว่าเมื่อกี้มรรคมีองค์8ประการนั่นเป็นอยู่ชอบถ้าเป็นอยู่ได้ชอบถึงมาตรฐานของมรรคมีองค์8ประการโลกนี้ไม่ว่างจากพระอาหารอย่าไประบุบุคคลหรือว่าเป็นอะไรที่สถานที่อะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องของอาหารถ้าเราจะไปเชื่อวิจารณ์คนนั้นคนนี้เป็นหรือไม่เป็นนั่นมีทางผิดหน้าหัวมากกว่าถ้าเราจะทำตามอย่างเขาก็ดูว่าเขาประพฤติตรงตามพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่หรือว่าเราไปประพฤติตามตรงตามพระพุทธเจ้าสอนจะดีกว่าสัมมาวิหารยุงตามเห็นชอบดำริชอบพูดจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบสติชอบระลึกชอบสมาธิชอบอย่างนี้จะทำให้โลกไม่ว่างจากพระอาหารเพราะว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นกิเลสไม่อาจจะเกิดนานๆเข้ากิเลสก็ไม่อาจจะเกิดเด็ดขาดลงไปอย่างอื่นไม่แน่ที่เขาเล่าลือกันว่าคนนั่นคนนี้เป็นพระอาหารนั่นไม่แน่แล้วก็ไม่จำเป็นเลยที่จำไปรู้ไปนั่นก็เอาแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านวางหลักว่าอย่างไรถ้าคนนั้นทำอย่างนั้นก็เรียกว่าเดินทางถูกปฏิบัติถูกเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลเกินไปที่จะระบุว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่แล้วก็ไม่ควรจะไปนั่นด้วยถ้าอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ตรงกลางไว้เสมอที่เหลือเกิดไม่ได้มัชฌิมาปฏิปทาขอบเขตของมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันทุกคนมันหลักเหมือนกันแต่ว่าจะเท่ากันทุกคนนั้นคงไม่ได้เพราะรู้สึกต่างกันมีอะไรต่างกันมีความกิเลสปัญหาปรารถนาต่างกันสติปัญญาต่างกันแต่ถ้ามันอยู่ตรงกลางได้จริงก็จะเรียกว่าเหมือนกันทุกคนก็ได้เพราะมันอยู่ตรงกลางนี่ของคนเดียวจะอยู่กับที่อย่างนั้นเรื่อยหรือเปล่าโอ้นั่นก็นั่นเกี่ยวกับว่าเขาทำให้เป็นปกติเสมออยู่ได้หรือไม่ถ้ายิ่งเป็นคนธรรมดาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้เป
็จะลุ่มๆดอนๆขึ้นลงๆเกิดๆดับๆอยู่เรื่อยแล้วมันก็ค่อยมากขึ้นจนถึงกับว่าเด็ดขาดเลยไม่เกิดเอียงซ้ายเอียงขวาแต่อย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นสูงชั้นสูงสุดในระหว่างมันที่มันประธานยังมีย่อยไปอีกไหมหรือว่าไม่มีย่อยคือไม่จำเป็นจะต้องมีแยกย่อยก็ได้เช่นว่าทางฝ่ายกามเนี่ยกามมากกามน้อยกามไม่กามกามอสตันิกานุโยคนี่ทางฝ่ายอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือฝ่ายแห้งหรือขาดแคลนหลายชั้นก็ใช้ไม่ได้ที่เราได้ยินว่ากามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคฝ่ายนี้ผัวพันในกามเกินฝ่ายนี้ทำร่างกายให้ลำบากเกินอีกคู่หนึ่งก็คือสิ่งเดียวกันนี่เรียกว่าอาคาลหะปฏิปทาเปียกชุ่มเกินฝ่ายนี้นิชามะปฏิปทาแห้งแล้งเกินอย่าเปียกชุ่มเกินอย่าแห้งแล้งเกินเปียกหรือแห้งต้องเปียกไปเปียกก็คือตามใจกิเลสตามใจกิเลสอย่างที่เรียกว่ามีกิเลสมากในทางกามารมณ์ในแห้งแล้งเกินนี่ทำไปอย่างหลับหูหลับตาทำลายอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เสียไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นมันมากเกินไปเหมือนกันเราคิดว่าการเป็นอยู่อย่างนี่มันสบายเกินกิเลสเกิดก็เลยไม่เอาอย่างนี้ยังมาอยู่สวนโมกเนี่ยโอ้อย่างนี้ว่ามันแห้งเกินไปครับใครว่าแห้งเกินไปก็เพราะคนนั้นเขาวางมาตรฐานเอาเองไอมันยังจะเปียกเกินไปก็ได้พูดจริงถ้ามันยังได้ตามใจอยู่มากแล้วก็ยังเปียกชุ่มอยู่ก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาจะแกล้งพูดเท่าที่ศึกษาดูแล้วรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเองหรือพระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นถ้าพุทธกาลเป็นอยู่แห้งแล้งกว่าที่นี่มากอาหารที่ฉันไปวันหนึ่งกระทั่งที่นั่งที่นอนในวันหนึ่งไอเราที่นี่ยังจะดีขึ้นยังสบายกว่าครั้งพุทธกาลนี่ตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดียาแก้โรคก็ดีเรายังอยู่ในฐานะเป็นผู้ประมาทอยู่คือตัวค่อนข้างจะชุ่มสดหรือชุ่มไปแต่ว่ามีพวกอื่นในครั้งพุทธกาลเขาอยู่แห้งยังก็จะเป็นลุกเป็นไฟก็มีอย่างพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพอดีกินอยู่พอดีที่พวกที่มันชุ่มเกินไปกว่านั้นก็มีอีกพวกชาวบ้านบางพวกบางชนิดหรือว่าพวกนักบวชบางประเภทที่เขาคลุกคลีด้วยกามารมณ์ก็มีพวกชนดินพวกอะไรต่างๆก็มีแห้งหรือชุ่มมันก็เกี่ยวข้องกับการเวลาการรอให้ความรู้สึกทางอายตนะย่อมเกี่ยวกับการเวลาหรือเนื้อที่ทั้งนั้นที่เราเอาตรงที่ว่าถ้ามันส่งเสริมให้เกิดราคะโลภะในความอร่อยอัศาทะนี่ก็เรียกว่ามันชุ่มไปมันเกิดกิเลสประเภทราคะโลภะจะเอาถ้าในทางแห้งนั้นมันก็ทำให้แห้งไปจนไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอาจจะอยู่ในรูปของปฏิฆะหรือโทสะก็ได้ตรงกันข้ามเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ระมัดระวังให้ดีๆให้ถูกต้องเพราะท่านก็ได้กล่าวว่าจะเพียงว่าถูกต้องหรือว่าชอบนั้น ไม่ได้ไปให้รายละเอียดแต่ไปให้รายละเอียดโดยอ้อมว่าถ้ามันส่งเสริมเกิดกิเลสแล้วก็เรียกว่าผิดไม่ชอบไม่ถูกถ้ามันควบคุมกิเลสไหวหรือทำกิเลสให้หดแห้งเหือดแห้งไปก็เรียกว่าถูกหรือชอบสัมมาถ้าส่งเสริมกิเลสให้โอกาสแก่กิเลสก็เรียกว่ามิจฉามันให้หลักเกณฑ์ไว้เท่านั้นไม่ได้แจกรายละเอียดที่จะเอาการเป็นอยู่เป็นหลักมันก็
ต่างประเทศต่างกาลต่างเวลาคงจะเหมือนกันไม่ได้อย่างไปประเทศหนาวไปแพงก็ต้องเปลี่ยนบ้างหรือว่าเวลามันล่วงมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนบ้างจีวรอย่างนี้เรียกว่าดีเกินไปทางพุทธการใช้จีวรหยาบเลวสากนะอะไรมันอย่างนี้มันสำอางไปแล้วนี่จีวรบางๆเนื้อนิ่มอย่างนี้ก็ต้องแอดจัดเองอย่าตัวหนังสือไม่มีให้แต่รวมความได้ว่าถ้าเราพอใจพอเอามาห่มเขาแล้วสบายใจยินดีแย่แล้วมันเป็นเรื่องกิเลสที่ผิดแล้วต้องคอยระวังอย่าไปยินดีว่าที่ผ้ามันอ่อนนุ่มมันสบายมันอุ่นดีมันเป็นผู้แพ้แล้วตอนนั้นเป็นธาตุของสิ่งนั้นเป็นผู้แพ้ในร่างกายนี่มันก็เรียกว่ากายสิทธิ์นั่นแหละมันปรับปรุงแอดยัดของมันได้กระทั่งเขาไม่นุ่งไม่ห่มกันเลยก็ได้มันก็มีอยู่เหมือนกันเขาก็พอดีเหมือนกันพวกนั้นที่นั่นก็มีรูปดูรูปถ่ายมารูปไชนะนักบวชนิกายไชนะคุณชุนออกเสียงว่าไชนะหรือเชนอย่าออกเชนเขาเรียกเขาว่าไชนะJ A I นั่นชัย A I ชัย A I ชัย I ชัยชัยนะถูกแล้วชินะชัยนะบาลีชินะสันสกฤตชัยนะชินะชัยนะก็แปลว่าความชนะผู้ชนะมันชนะจนไม่เอาบ้านเรือนก็ไม่มีผ้านุ่งก็ไม่มีบาทก็ไม่มีมีดโกนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็นะความต้องการทุกอย่างเราจะเรียกว่าเป็นกิเลสถ้าต้องการด้วยความโง่เรียกว่ากิเลสถ้าต้องการด้วยสติปัญญาเรียกว่าความปรารถนาหรือความตั้งใจที่มันถูกต้องไม่ใช่กิเลสนี่ว่าที่นี่นะพวกครูบาอาจารย์ที่กรุงเทพจะอาจจะสอนว่าถ้าต้องการแล้วเป็นกิเลสเท่านั้นก็ได้อย่าไปปนกันต้องการด้วยความโง่ด้วยอวิชชาเรียกว่ากิเลสนิดนึงก็เรียกว่ากิเลสเป็นความโลภหรือเป็นตัณหาแต่ถ้าต้องการด้วยสติปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรควรมีควรได้ควรทำอย่างไรต้องการสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่โลภะข้าราชการทำงานด้วยต่างหัวต่างใจหวังจะเอาเงินขึ้นอย่างตลอดไปมีความปรารถนาก็ต้องนำสืบตรงที่ว่ามันเป็นด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องหรือว่าด้วยความหลงด้วยอวิชชาด้วยเห็นแก่เงินการที่เราจะคิดว่าเราต้องทำความดีแล้วความดีนี่ทำให้มากก็ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าโลภเพราะว่ามันมาจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคือวิชชาต้องมาจากอวิชชางมงายก็เห็นแก่ได้เห็นแก่อร่อยอร่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าโลภหรือตัณหาก็เรียกโลภะก็เรียกทำความดีเป็นสิ่งที่ทำแล้วก็ทำอย่างที่เรียกตามหน้าที่ดีกว่าทำมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าเงินเดือนอะไรนี้ให้เป็นผลพลอยได้เป็นปฏิกิริยาซะเลยยังดีกว่าอย่าเรียกว่าผลเผลอก็สบายที่แม่เราจะมากินมาใช้ก็อย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวกูของกูนะมันเป็นเรื่องที่หน้าที่ไปอีกที่เราจะต้องกินอาหารจะต้องบริหารจะต้องมีที่ถ้าเราจะต้องช่วยลูกช่วยหลานก็ต้องทำด้วยวิชาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยวิชาด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่าด้วยอวิชาคือหลงรักหลงรักลูกหลงรักหลานก็เป็นอวิชาก็ทำผิดหมดก็คู่นี้นี่วิชานี่อวิชชาถ้าฝ่ายนี้ก็กิเลสฝ่ายนี้ก็โพธิปัญญาจะทำอะไรก็ตามให้ทำด้วยวิชาหรือโพธิไม่เป็นกิเลสอันนี้ก็วิอวิชชาเขาเป็นกิเลสแต่มีอยู่ว่าแม้จะเป็นวิชาเป็นโพธิก็อย่าไปยึดถือเป็นตัวกูของกูข้าวพอเป็นตัวกูของกูมันกลายเป็นอวิชชาทันทีที่ท่านพูดถึงเรื่องคุมกำเนิดแต่ท่านไม่ได้บอกว่ามันเป็นบาปไม่บาปมันก็ทำในวิชาหรืออวิชาคุมกำเนิดของคุณนะ
มันก็ต้องสืบกันไปถึงว่ามันเป็นความถูกต้องอย่างไรมันเสียหายอย่างไรหรือมันได้ผลอย่างไรถ้าคุมกำเนิดด้วยสติปัญญาด้วยกำลังจิตใจอย่างนี้ก็ดูว่าจะไม่ค่อยเป็นอันตรายอะไรก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมื่อคุมจริงนะเดี๋ยวนี้มันคุมหลอกมันคุมแต่เพียงไม่ให้มีบุตรแต่มันสำเร็จเต็มเมาในเรื่องเซ็กเรื่องกามารมณ์นี่มันคุมหลอกถ้ามันคุมจริงมันก็ต้องไม่มีคือคุมในการบังคับจิตด้วยสติปัญญารู้ว่ามันไม่ไหวมันบ้าล้างหรือมันคุมอย่างนี้ก็เขาเคยใช้กันมาเรื่องแต่ครั้งพุทธกาลอารมณ์โบราณเขาคุมได้เพราะเขาเข้มแข็งพอเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ก็เลยใช้คุมโดยวัตถุเพียงแต่ว่าจะไม่มีบุตรแต่ยังหลงรักในเรื่องเซ็กเรื่องโอเวอร์เซ็กก็ไม่ถูกในส่วนนั้นนั่นอาจจะทำให้เด็กๆนี่ได้โอกาสที่จะประพฤติล่วงในทางนี้กันมากขึ้นนี่ก็เรื่องเป็นส่วนเสียส่วนมันแพร่หลายไปในบ้านเรือนแล้วมันก็เลย ทำอะไรลับหลังศีลธรรมได้แต่อย่าลืมหลักที่ว่าถ้ามันมีเหตุผลมันเป็นไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ถูกแหละถ้ามันเป็นด้วยความหลงความเข้าใจผิดแล้วก็ผิดเนี่ยที่มาพูดกันอีกมุมหนึ่งถึงพวกที่ถือหลักธรรมชาติหรือถือพระเจ้ากันดีกว่าไอ้คราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั่นทางไอ้พวกเชิดคริสเตียนทั้งหลายเขาต่อต้านนะเขาผิดความประสงค์ของพระเป็นเจ้าการควบคุมกำเนิดนี่เราไม่พูดอย่างพระเจ้าเราพูดว่าธรรมชาติต้องการอย่างไรธรรมชาติต้องการให้แก้ปัญหาตามธรรมชาตินั่นก็คือเตือนเขาว่าการใช้ยาใช้เครื่องมือควบคุมกำเนิดนี่ผิดหลักธรรมชาติผิดประสงค์พระเจ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่อนุญาตให้คริสเตียนทำก็แปลว่าให้คุมด้วยจิตใจคุมกันทางจิตใจถ้าจะเราจะไปสมมติว่าเราจะไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ท่านก็คงจะหันมาทางคุมกันด้วยจิตใจมากกว่าที่จะคุมด้วยวัตถุเพราะมันล่อแหลมแต่อันตรายทางแต่ถ้าเรายอมรับว่าโลกสมัยนี้มันไม่ไหวแล้ว มันเป็นโลกอีกระดับหนึ่งแล้วการคุมทางวัตถุพอเอาเท่ากับพอไปทีได้เพื่อจะแก้ปัญหาล้นโลกหรือปัญหาเศรษฐกิจต่างๆแต่ในที่สุดก็ขอให้ดูไปก่อนก็แล้วกันคือรอดูไปก่อนก็แล้วกันว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ผลตามที่ฝันกันหรือไม่หรือจะมีอะไรที่ร้ายกว่าเข้ามาแทนที่อีกพยายามคุมกำเนิดโดยการบังคับตัวเองมันเป็นตัวศาสนาถ้าจะศาสนามาคุมกำเนิดต้องการบังคับตัวเองมาคุมเดี๋ยวนี้โลกกำลังจะชิบหายเพราะทุกคนไม่บังคับตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำเลยก็ทั้งทำในที่สาธารณะประเจิดประเจ้อก็ทำแล้วจะพูดจะทำก็ทำในที่เปิดเผยมันมาเองโดยไม่รู้สึกตัวเราก็โทษใครไม่ได้คำพูดที่ไม่ควรพูด